วันนี้ไม่สามารถแต้มกับประเทศไทยได้วันนี้ต้องยอมรับว่าเล่นผิดฟอร์มแล้วก็ต่ำกว่ามาตรฐานค่อนข้างมากวันนี้เราเฟซซิ่งแล้วก็ทำให้การจ่ายบอลผิดพลาดเยอะเชฟไม่ดีเท่าที่ควรมีข้อผิดพลาดมากมายที่ต้องแก้ไขเราไม่พูดถึงเรื่องสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมจากการที่เราควรจะได้จุดโทษในกรอบเขตโทษแล้วเราไม่ได้ก็เป็นความโชคร้ายของเรานะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องรู้และเราต้องทำให้ได้ก็คือว่าในแมตช์หน้าเนี่ยถ้าจะผ่านรอบแบ่งกลุ่มให้ได้ในบ้านกับกวางโจเนี่ยต้องชนะกวางโจให้ได้แล้วก็ต้องชนะให้มากที่สุดนั่นคือโอกาสเดียวที่เราจะผ่านรอบแบ่งกลุ่มความผิดพลาดทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในเกมวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เร็วกว่านี้นะครับเราแพ้2แมตช์ติดกันด้วยสกอร์เดียวกันนะครับแต่วันนี้เนี่ย2ลูกที่เสียเนี่ยมันเสียง่ายเกินไปแล้วมันไม่ควรเสียนะครับก็จะต้องไปปรับปรุงครับขอโทษแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับตราบใดที่ยังไม่หมดโอกาสบุรีรัมย์จะสู้ต่อไปนะครับเราจะสู้ให้ถึงที่สุดแมตช์สุดท้ายเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อผ่านรอบแบ่งกลุ่มให้ได้ครับขอบคุณในทุกกำลังใจครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็แฟนบอลชาวไทยทุกท่านนะคะที่เดินทางมาจากเมืองไทยแล้วก็รวมถึงคนที่อยู่ที่ประเทศเกาหลีทำงานด้วยหรือเป็นนักศึกษาที่มาเชียร์พวกเราถึงเกาหลีนี่นะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจพวกเรานะคะไม่ว่าวันนี้เราจะแพ้นะคะกลับบ้านเรารู้ว่าทุกท่านเสียใจนะคะพวกเราทุกคนที่นี่ก็เสียใจไม่ต่างกันนะคะวันนี้เราเล่นได้ไม่ดีนักลูกแรกที่เราเสียจุดโทษนะคะก็แฮนด์บอลจริงๆจากนฤบดินทร์นะคะส่วนลูกที่2ก็เกิดจากซุนกิโกซุนกิไม่มาร์คผู้เล่นคนที่หมกเข้าประตูไปนะคะก็ถือว่าเราผิดพลาดเองนะคะแต่ว่าลูกที่เราควรจะตีเสมอ 2-2 ได้ผู้เล่นเกาหลีกางแขนออกไปแฮนด์บอลชัดเจนแต่กรรมการไม่ให้ลูกนั้นเป็นจุดโทษอันนี้ก็ต้องถือว่าเราโชคร้ายนะคะก็ฟุตบอลก็เป็นอย่างนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เราก็ต้องลุ้นให้กัมบะเอาชนะกวางโจอาร์เอฟให้ได้นะคะเพื่อให้กวางโจตกรอบไปเลยถ้าแพ้วันนี้นะคะแล้วเราก็วันที่6พฤษภาคมก็จะเป็นโอกาสของเราถ้าเราเอาชนะกวางโจอาร์เอฟได้เราก็จะได้มีโอกาสเข้ารอบต่อไปก็ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจของแฟนบอลที่มีให้กับพวกเรานะคะไม่ว่านัดต่อไปเราจะได้เข้ารอบหรือไม่เข้ารอบเราก็จะเล่นเต็มที่เหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะ